จ้าโก้เมืองเพชร18ล้านก็มาแจ็คแฟนฉันสุดดีใจได้เป็นเจ้าของควายเผือกแคระตั้งใจเลี้ยงเองบันเทิงวันที่21มิถุนายน2567 14:52 น.เจ้าโก้เมืองเพชรค่าตัว18ล้านก็มาโชว์ในงานแจ็คแฟนฉันสุดดีใจได้เป็นเจ้าของควายเผือกแคระตั้งใจเลี้ยงเองเป็นของขวัญให้ลูกด้วยวันที่21มิถุนายน2567ที่ร้านตำไปเว้าไปบายมีสุวรรณคาเฟ่อยุธยาอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระพีพัฒน์เอกพันกุลหรือน้ำระพีพัฒน์พระเอกชื่อดังร่วมเป็นพยานในการส่งมอบเจ้าขุนแผนควายเผือกของอุ่นแสวงฟาร์มใจที่ขายให้กับนายเฉลิมพลที่คำพรธีระวงหรือแจ็คแฟนฉันทันทีที่แจ็คแฟนฉันเห็นเจ้าขุนแผนควายเผือกแคระเพศผู้ก็ออกอาการดีใจเข้าสัมผัสอย่างใกล้ชิดและสอบถามรายละเอียดต่างๆของเจ้าขุนแผนกับทางเจ้าของแสวงฟาร์มใจนอกจากนี้ในวันนี้ยังมีการส่งมอบควายเผือกเจ้ากัปตันและมีการนำควายเจ้าโก้เมืองเพชรค่าตัว18ล้านบาทควายสวยงามมาโชว์ตัวในงานด้วยได้รับความสนใจเป็นพิเศษแจ็คแฟนฉันกล่าวว่าช่วงปีที่แล้วตนเองเห็นควายแคระแล้วรู้สึกชอบมากน่ารักเริ่มต้นศึกษาว่าชีวิตของควายแคระเป็นอย่างไรเลี้ยงยากง่ายอย่างไรศึกษาจากคลิปของฟาร์มต่างๆและไปดูควายแบบจริงจังที่ฟาร์มของพี่น้ำระพีพัฒน์ทราบว่าควายเผือกแคระกำลังเป็นที่นิยมส่วนตัวไม่ได้ชื่นชอบเพราะตามกระแสชื่นชอบเพราะความน่ารักของควายแคระมันน่ารักน่าเอ็นดูตะมุตะมิพอได้เห็นแล้วมันชอบมันรักอยากเลี้ยงจนให้พี่น้ำระพีพัฒน์ช่วยติดต่อจนได้ควายเผือกแคระเจ้าขุนแผนยิ่งดีใจมากว่าเราจะได้เป็นเจ้าของควายแล้วนะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ภูมิใจดีใจมากได้มีการวางแผนนำเจ้าขุนแผนไปเลี้ยงที่บ้านซึ่งกำลังจะเปิดเป็นคาเฟ่ที่ใจสระบุรีอยู่ระหว่างการก่อสร้างใกล้เสร็จแล้วซึ่งจะเป็นอาชีพอีกอาชีพที่ตั้งใจจะทำการเอาไปเลี้ยงไม่ได้เอาไปโชว์หรือเอาไปทรมานเป็นการเลี้ยงด้วยความรักไม่เอามาเลี้ยงเพื่อผลประโยชน์แค่มีให้นักท่องเที่ยวได้ชมเจ้าขุนแผนที่มีความน่ารักอย่างมากเขาถูกฝึกมาให้แสดงความเคารพการไหว้ซึ่งจะมีคนที่ช่วยคอยดูแลเจ้าขุนแผนด้วยส่วนค่าตัวไม่ขอเปิดเผยไม่อยากให้มองที่ตัวเลขไม่อยากให้มองเป็นมูลค่าเรามีความสุขที่ได้น้องขุนแผนมาเลี้ยงเท่านั้นพอตั้งใจเอามาเป็นของขวัญให้กับลูกด้วยส่วนเรื่องเลขเด็ดที่แฟนคลับเรียกว่าเจ้าพ่อแจ็คเพราะใบตัวเลขถูกมาหลายงวดแล้วรอลุ้นว่างวดนี้จะมีเลขอะไรแจ็คแฟนฉันบอกว่าเจ้าขุนแผนอะไรดีพร้อมกับหัวเราะบอกแบบติดตลกว่าตอนนี้ยังไม่มีตัวเลขอะไรขอเวลาอีกสักหนึ่งอาทิตย์ไปหาล้วงไห่ล้วงตัวเลขที่ไหนแล้วจะมาบอกแฟนคลับทุกคนภูมิธรรมรอผลสอบบริษัทชนะประมูลข้าว10ปีลั่นต้องโปร่งใสประเทศได้ประโยชน์การเมืองวันที่21มิถุนายน2567 14:39 น.ภูมิธรรมรอตรวจสอบบริษัทผู้ชนะประมูลข้าว10ปีหลังดราม่าเป็นนอมินีทุนจดทะเบียนน้อยกว่าราคาประมูลลั่นทุกอย่างต้องโปร่งใสประเทศชาติได้ประโยชน์เมื่อเวลา 13:10 น.วันที่21มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์กระแสวิจารณ์ถึงศักยภาพของบริษัท V8 Intertrading จำกัดผู้ชนะการประมูลข้าว10ปีว่าเป็นเรื่องที่ห่วงใยโดยผู้ที่ประมูลได้ควรจะได้สิทธิ์เข้ามาดูแลจัดการข้าวกองนี้แต่มี 2-3 ประเด็นวิจารณ์ที่ทราบจากสื่อคือบริษัทที่ชนะการประมูลเป็นนอมินีของใครหรือไม่และบริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนแค่2ล้านบาทเมื่อปี
2544โดยงบดุลประจำปีเห็นว่าผลประกอบการค้าขายอยู่ที่ 1-2 ล้านบาทซึ่งไม่มากแต่มาประมูลข้าวมูลค่า286ล้านบาทจึงเกิดคำถามว่าไม่ค่อยสมดุลและอาจมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติทำให้เกิดข้อสงสัยว่าประมูลในราคาที่ไม่น่าเชื่อถือว่าจะทำได้ทั้งหมดเป็นข้อกล่าวหาจึงต้องให้เกียรติผู้ที่มาประมูลด้วยเพราะเขามีสิทธิ์ชี้แจงทำความเข้าใจนายภูมิธรรมกล่าวว่าตนได้สั่งการให้กรมการค้าภายในกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบข้อสงสัยดังกล่าวให้ชัดเจนก่อนจำหน่ายหากไม่ชัดเจนต้องทำให้โปร่งใสให้ผู้ที่สามารถประมูลได้ดำเนินการได้และทำให้ประชาชนรู้สึกถึงความโปร่งใสและสบายใจขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหากเกิดความชัดเจนไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยก็ต้องประกาศผู้ชนะประมูลได้ที่1ตามเงื่อนไข TOR ที่กำหนดไว้แต่ถ้าไม่เป็นไปตามนั้นแล้วมีข้อจำกัดที่ทำให้ต้องตรวจสอบต่อการประมูลจะไม่เกิดขึ้นหรือต้องกลับไปดู TOR เพื่อเลือกคนที่ดีที่สุดและตรงตามกฎเกณฑ์ที่สุดขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจะคัดสรรและคณะกรรมการต่อรองราคาขององค์การคลังสินค้าโดยทั้งหมดจะต้องทำให้เร็วหากปล่อยไว้นานข้าวยิ่งมีอายุปีที่เก็บมากขึ้นจะเป็นดราม่าไปอีกจึงต้องทำให้จบโปร่งใสและประเทศชาติได้ประโยชน์กัปตันลูกชายในละครบ้านนี้มีรับเผยความรู้สึกถึงแม่แอดภูมิใจได้เป็นลูกชายแม่บันเทิงวันที่21มิถุนายน2567 17:42 น.กัปตันภูทเนศจากลูกชายในละครซิตคอมบ้านนี้มีรับเผยความรู้สึกถึงแม่แอดดีใจภูมิใจที่สุดที่ได้เป็นลูกชายของแม่แม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ในละครก็ตามช็อกทั้งวงการที่ต้องสูญเสียนักแสดงอาวุโสมากฝีมือวงการบันเทิงสุดเศร้ากับการจากไปของแม่แอดโฉมฉายชัดวิไลในวัย73ปีหลังเข้ารักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาล3เดือนที่ผ่านมาจากการป่วยเบาหวานตั้งแต่อายุ30เป็นโรคกรรมพันธุ์แล้วเบาหวานเป็นตัวที่ทำให้หัวใจกับไตไม่แข็งแรงมานานแล้วนักแสดงหนุ่มกัปตันภูทะเนศได้เคยร่วมแสดงในละครซิตคอมบ้านนี้มีรักกับแม่แอดโดยในเรื่องรับบทบาทเป็นรักลูกชายของแม่น้อยซึ่งรับบทโดยแม่แอดและละครเวทีทวิภพเดอะมิวสิคัลล่าสุดกัปตันได้โพสต์ข้อความอาลัยต่อการจากไปถึงแม่แอดว่าแม่แอดครับผมบอกตัวเองเสมอว่าผมโชคดีมากๆที่ได้ทำงานกับแม่ได้เล่นเป็นลูกชายของแม่ตั้งแต่ละครเวทีทวิภพเดอะมิวสิคัล2548ถึง2549มาถึงบ้านนี้มีรัก2549ถึง2559จนเปรียบเหมือนแม่แอดคือแม่คนที่2ในชีวิตของผมแม่เป็นตัวอย่างในการทำงานการตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบกับบทแม่จำบทเก่งมากแม่มีความรักในอาชีพของการเป็นนักแสดงอย่างเต็มเปี่ยมและแม่ก็ยังส่งต่อพลังบวกให้กับลูกๆหลานหลานทุกคนในกองบ้านนี้มีรักเสมอแม่คือศิลปินอย่างแท้จริงทั้งร้องทั้งเต้นทั้งรำทั้งการแสดงไม่มีอะไรที่แม่ทำไม่ได้นอกจากแม่จะไม่ทำให้ความรักความเมตตากับทุกๆคนแม้กระทั่งสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะกับน้องหมาจรจัดแถวสตูดิโอจะอิ่มน้ำสำราญทุกครั้งที่แม่มาทำงานเรื่องที่อยากจะพูดถึงแม่มีอีกเยอะมากครับพิมพ์ยังไงก็คงไม่พอขอบพระคุณแม่มากๆนะครับสำหรับความรักความเมตตาอบรมสั่งสอนทั้งผมและเอกรวมถึงความรักที่แม่ให้กับหลานดินด้วยครอบครัวเราจะไม่มีวันลืมครับแม่ผมดีใจและภูมิใจที่สุดนะครับที่ได้เป็นลูกชายของแม่แม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ในละครก็ตามแต่ผมแค่เสียใจอย่างเดียวที่ผมไม่ทราบจริงๆว่าแม่ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลจนมาทราบข่าวเมื่อคืนว่าแม่กลับไปเป็นนางฟ้าแล้วขอให้แม่ได้ไปอยู่กับพระเจ้าอยู่ในที่ที่ดีที่สุด
สงบสุขที่สุดสวยงามที่สุดสำหรับแม่นะครับรักและคิดถึงแม่มากๆครับกัปตันเอกดินขอแสดงความเสียใจกับอาร์ตและครอบครัวอย่างที่สุดครับ@อาร์ตสเปนิทนาที่มาไอจีแคปตันปู